สวัสดีครับผมพบกับพี่วีนะครับแล้วก็ช่องวีชายบล็อกนะครับผมตอนนี้พี่วีก็อยู่ที่กระท่อมกลางทุ่งนานะครับวันนี้พี่วีก็จะมาอวดย่ามนะครับนี่ไงย่ามที่พี่วีสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับผมเป็นย่ามลาวคั่งนะครับผมเพิ่งสั่งมายังไม่ได้แกะเลยนะฮะราคาย่ามใบหนึ่งก็950 บาทนะครับผม950 บาทเดี๋ยววันนี้จะมาแกะย่ามโชว์นะครับมาอวดย่ามที่สั่งจากอินเทอร์เน็ตนะครับผมพร้อมเลยนะพร้อมแล้วพี่วีก็จะแกะเลยนะครับผมแกะเลยก็เขาแพ็คมาให้อย่างดีอยู่นะครับผมเป็นซองนะครับแล้วก็ปิดด้วยสกอตเทปใสนะครับแบบนี้วีจะเริ่มแกะแล้วนะครับประมาณนี้แหละนะฮะนี่ไงแกะมาก็จะได้มาแล้วนะครับนี่ไงได้ย่ามมาแล้วสวยงามมากนะครับผมเป็นย่ามลาวคั่งนะครับผมที่พี่วีสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับลักษณะก็ประมาณนี้นะฮะเป็นย่ามสีแดงนะครับนี่เป็นย่ามสีแดงแล้วก็เป็นลายนาคอันนี้ที่เราเห็นก็คือเป็นย่ามลายนาคนะครับนี่เป็นย่ามลายนาคหน้าก็จะเป็นสีออกเขียวๆน้ำเงินหน่อยนะครับแล้วก็ทอด้วยลวดลายต่างๆนะครับผมสวยงามมากเลยแล้วก็ขนาดก็กำลังดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่มากเห็นไหมครับและมีซับในที่สำคัญก็คือเวลาเลือกซื้อย่ามก็จะมีซิปแล้วก็มีตัวกระเป๋าน้อยที่อยู่ข้างในย่ามของเราด้วยนะครับอันนี้สวยงามมากเลยเป็นย่ามลาวคั่งนี่ไงสวยงามมากนะครับความจริงพี่บีก็มีย่ามอีกใบหนึ่งก็จะเป็นย่ามไก่นะครับมี2อันที่สั่งมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่าย่ามที่สั่งมาจากอินเทอร์เน็ตนี่คือสีสันสวยงามมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นย่ามแดงนะครับรูปไก่เป็นย่ามไก่แดงนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นย่ามแดงเหมือนกันแต่ว่าเป็นรูปหน้าเป็นย่ามลายหน้าแล้วก็สีแดงนะครับผมเป็นย่ามลาวคั่งนะครับผมแล้วก็เวลาเขาทอนี่มันสวยงามมากเห็นลวดลายไหมครับผมมันคล้ายๆทอมือเห็นไหมฮะทอจากตัวกระตุกใช้กี่ใช้เครื่องทอธรรมดานี่แหละนะครับแล้วก็อีกหนึ่งย่ามไก่นี่พี่วีชอบมากเพราะว่าเป็นรูปไก่สีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับมันทำให้เราเด่นขึ้นมาเวลาใช้ย่ามนะครับพี่วีก็เลยติดย่ามมาตลอดนะครับตอนนี้ก็มีย่าม2ใบแล้วนะครับเป็นย่ามไก่แดงแล้วก็ย่ามลายนาคนะครับผมวันนี้มาอวดย่ามเฉยๆนะครับไม่ได้ไปไหนก็เลยมาอวดย่ามนะครับก็จะไปแล้วอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องของพี่วีด้วยนะครับสวัสดีครับ